กราบสวัสดีอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ไทยจิตปภบุตรที่เคารพท่านเป็นครูผมท่านไม่เคยทิ้งผมขอต้อนรับกัลยาณมิตรเข้าสู่วันครอบครัววันนี้ผมกล้าพูดวันนี้คือวันครอบครัวล่องสลางจางสง่าเหตุที่ผมกล้าพูดว่าวันนี้เป็นวันครอบครัว400ชีวิตที่รวมตัวกันอยู่ในห้องนี้มาด้วยหัวใจดวงเดียวกันดวงที่หนึ่งมาด้วยความรักและศรัทธาต่อรายการล่องสลางจางสง่าดวงที่สองเชื่อไหมครับ784คนอยู่ในลายกลุ่มล่องสลานจางสง่าใครเป็นสมาชิกลายกลุ่มล่องสลานจางสง่าขอเสียงเลยโอ้โหเยอะมากรู้สึกเสียงยากๆยังไงชอบคนนะตั้งแต่ต้นไหนครับจ๊ะโอ้โหนู่นตัวจริงตัวจริงเสียงวัยรุ่นมาแล้วอยู่ฝั่งโน้นเสียงวัยรุ่น784ชีวิตอยู่ในลายกลุ่มไม่เคยเจอหน้ากันจ้อแจ๊เมาท์มอยกันอยู่ในกลุ่มครูด้วงอยู่ไหนอยู่ไหนครับอ้าวครูด้วงอยู่นี่ครูด้วงอยู่ไหนติดตามดูหนุ่มคนนี้ลูกหมีอยู่ไหนลูกหมีอยู่นี่ผมไม่เคยเห็น2คนนี้และอีก700คนที่อยู่ในลายกลุ่มวันนี้ผมได้เจอเขาลูกหมีอยากเจอครูด้วงไม่เคยเจอหน้ากันครูด้วงอยากเจอป้าต้อป้าจอดป้าต้ออยู่ไหนเห็นไหมดีครับหัวใจดวงนี้เรามาเพื่อที่จะมาหล่อหลอมให้เป็นหนึ่งเดียววันนี้เอ้ยอย่าเพิ่งเรียกสิกำลังพูดเดี๋ยวลืมบทเชื่อไหมดังนี้มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อสักครู่ครับข้าพเจ้าคุกเข่าอยู่ตอนนี้เกือบ5นาทีเหน็บกินเลยเมื่อสักครู่เนี้ยและอีตาแดงก็บอกว่าไฟช่อง5ดับตายแล้วกูหัวใจลมก็อยู่ใต้ตาตุ่มเลยอุตส่าห์จัดงานมา10ปีฉันเกียรติชลครับที่ผมกล้าใช้พูดบอกว่าวันนี้เป็นวันครอบครัวเพราะทุกคนมาที่นี่ด้วยความอบอุ่นวันนี้งานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเผื่อไม่มีกัลยาณมิตรอย่างผู้ที่มาออกบูธทั้งหมด13 14 15บูธที่พวกท่านชิมใครยังไม่อิ่มยกมือไม่กล้ายกพี่แดงดูสิไม่มีใครกล้ายกเลยอาหารยังมีรอบ2นะครับยังมีรอบ2อีกพี่แดงเป็นคนที่ใจกล้ำแม่บอกว่างานนี้ถ้าไม่จุกและไม่คลานออกจากงานไม่ใช่งานล่องสลานจานสง่าปรบมือเดินทางให้พี่แดงครับครับและผมจะขอบอกว่าวันนี้ผมมีความสุขผมต้องขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนโดยเฉพาะช่อง5นะฮะที่ท่านเมื่อกี้อัครสิทธุจากสปป.ลาวมาร่วมกับเราด้วยนะฮะผมต้องขอขอบคุณกัลยาณมิตรที่ผมไม่ได้ใช้ออร์แกไนเซอร์ที่แพงมากแต่ออร์แกไนเซอร์เหล่านี้มาช่วยงานเราด้วยหัวใจผมเหมือนรถดีครับออร์แกไนเซอร์ของคุณแป้นะครับเป็นมาร่วมให้ราคาสูงใช่แล้วอ่านตรงป้ายสิครับเราเขียนว่าล่องล่าวัฒนธรรมแห่งสายน้ำสลานล้ำแดนดินถิ่นสยามจานเด็ดเกล็ดภูมิปัญญาอันงดงามสง่าตามวิถีชีวิตวิจิตรไทยไพเราะเหลือเกินเกิดขึ้นเมื่อวันที่2พฤศจิกายนเมื่อ4ปีที่แล้วเราฝ่าฟันโควิดมาผมต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ที่ไม่เคยทิ้งเราช่อง5งงมากอาจารย์สง่าพี่แดงเอาสปอนเซอร์มาจากไหนมาจากหัวใจคนที่มาเป็นสปอนเซอร์เราทุกเจ้าไม่เคยคิดจะขายของแต่อยากจะบอกว่าเราจะคงความเป็นวัฒนธรรมไทยที่กำลังจะถูกลืมไปแล้วคงมันไว้ได้อย่างไรท่านเกียรติเคารพวันนี้ผมพูดไม่ออกผมต้องขอขอบคุณอีก3คนต่อไปนี้คนแรกททบ5ถ้าไม่มีททบ5จะไม่มีวันนี้ผมปรบมือให้ททบ5นะครับเรา
คยคิดจะถอนตัวจากที่นี่ไปด้วยเหตุผลบางเหตุผลปรากฏว่าเราถอนไม่ได้เพราะเรามีความสัมพันธ์ต่อกันวันนี้ผมต้องขอขอบคุณทีมงานของผมที่เป็นมืออาชีพที่เอาผมไปอยู่กลางป่ากลางแม่น้ำตกเรือตกจริงๆครับเมื่อกี้ไม่ได้แกล้งให้ผมเมาหมากเมื่อกี้ผมเมาหมากนะผมไปกินหมากแล้วผมเมาให้ผมตกลงไปในคลองให้ผมไปไล่ควายผมถามตัวเองว่าผมมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรผมงงมากดีโดยเฉพาะผมเห็น VTR เมื่อสักครู่นี้ผมมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรคำถามที่หนึ่งคำถามที่สองขอโทษนะผมจะพูดว่ากูทำได้อย่างไรวะเนี่ยงงตัวเองว่าทำได้อย่างไรอันสุดท้ายผมเลยบอกว่าสาเหตุที่ทำได้เป็นเพราะความรักที่ผมมีต่อแผ่นดินนี้ผมตายไม่ได้ถ้าเผื่อเด็กไทยกินน้ำพริกกะปิไม่เป็นผมตายไม่ได้ถ้าเด็กไทยกินแกงส้มดอกแครไม่ได้ผมตามไม่ตายไม่ได้ที่เด็กไทยรุ่นใหม่จับละเลยวัฒนธรรมของเราลึกๆผมก็เลยพยายามจะขุดเอาสิ่งเหล่านี้ให้คงไว้และให้มันซึมซับต่อไปจนถึงลูกหลานไม่ฉะนั้นแล้วเราจะสูญความเป็นไทยในที่สุดมาถึง EP 197วันพรุ่งนี้ผมจะพาไปฮอกไกโด197 EP ผมถามตัวเองว่ามันให้อะไรกับประเทศไทยให้อะไรกับคนไทยผมมั่นใจเลยว่าเรตติ้งของช่อง5รายการล่องสลานจาสนาขึ้นมาเป็นอันดับ1 2และ3ผลัดไปผลัดมาเราให้ปรบมือให้พวกเราผมขอบคุณอีกท่านหนึ่งผมแย่งเวลาครอบครัวไปเยอะมากผมทิ้งเขาแต่ผมอธิบายให้คนในครอบครัวผมฟังว่าผมกำลังทำอะไรเขาอนุญาตผมผมขอบคุณครอบครัวผมที่ให้ผมไปอยู่กับคนที่ผมรักแล้วเอามานำเสนอต่อท่านผู้ชมผมมั่นใจว่ามันมีคุณค่ามากพอที่ผมจะแบ่งเวลาจากครอบครัวปรบมือให้ครอบครัวผมนะครับท่านผู้ชมจริงๆผมก็ขอขอบคุณทีมน้องดัมมี่ผมขอเรียกมดดัมมี่มดทอมมี่มดเขียวมดวีแล้วก็มดเล็กแล้วมีพี่หนูนามีน้องแหม่มน้องโอมาช่วยนะเต็มที่เลยถ้าเกียรติโลกวันนี้จะเป็นวาไรตี้ผมอยากขอร้องให้ทุกคนสัมผัสความสุขที่เราจะมอบให้ต่อไปนี้มันมีความหลากหลายและสิ่งที่ผมภาคภูมิใจงานเล็กๆแบบนี้ศิลปินแห่งชาติให้เกียรติมาร่วมงานเราปรบมือให้กับคุณหลวงทอทองรัตน์ครับผมขอบคุณครับพี่เล็กมาสีสันสวยมากเลยพี่เล็กของผมปกติแล้วงานแบบนี้พี่เล็กต้องขอดูก่อนแต่พี่เล็กมาด้วยหัวใจแห่งความรักกราบขอบพระคุณพี่เล็กมากๆเลยครับแล้วพี่เล็กจะต้องบึงไปสุพรรณบุรีเพื่อที่จะไปขึ้นเวทีที่สุพรรณบุรีเพราะฉะนั้นเพื่อไม่การเสียเวลาทอมมี่ดัมมี่ครับผมขอโยนเวทีให้กับดัมมี่เลยครับขอบคุณดัมมี่ครั้งนึงครับขอบคุณครับผมขอเชิญคนให้การสกัด